กลับมาดูดัชนีหุ้นไทยล่าสุดบวกไป 1.19 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,320.33 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,967 ล้านบาทและเราจะไปพูดคุยคุณกิจชาติเชิดศักดิ์ค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิจค่ะครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังต้องบอกสัปดาห์นี้นะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าปรับตัวบวกได้ถึงแม้ว่าวันแรกเนี่ยแรงวันอังคารก็เริ่มที่จะลงไป2จุดกว่าวันนี้ยังบวกต่อได้แนวโน้มระยะสั้นๆเนี่ยเราใช้คำว่าค่อยๆฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องได้ไหมคะคุณธกิจหรือยังไงดีคะครับก็ผมมองว่าตัวพักไทยตลาดหุ้นอย่างที่คุยกับพี่เนอร์ดีพี่ตัวนั้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วคือเรายังมองบวกอะไรอย่างที่เราเคยพูดไปว่าภาพแบบเด็กเนี่ยนะครับเรามองว่าการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยโมเมนตัมระยะสั้นเนี่ยเรายังเชื่อว่าช่วงเหลือสัปดาห์เนี่ยที่ทางจะดีขึ้นนะครับที่หลักประเด็นภายในนะครับผมคิดว่าในส่วนของประเด็นภายในจะเป็นพระเอกส่วนประเด็นภายนอกเนี่ยผมมองเป็นคลองนะครับดูจากปัจจัยภายนอกเนี่ยเริ่มที่ปัจจัยภายนอกก่อนคือภาพเนี่ยผมคิดว่าเป็นการนะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดน่าจะรอในฝั่งของ1เลยคือการรายงานเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐนะครับ2ก็คือการดีเดย์ของคุณทรัมป์เนี่ยคุณไบเดนวันที่27มิถุนายนนะครับซึ่งผมคิดว่าบรรยากาศต่างประเทศไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมองเป็นบางนะแต่ประเด็นภายในเนี่ยนะครับที่ภาพของตัวหุ้นไทยเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เนี่ยต้นสัปดาห์ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยที่เราเชื่อว่าภาพของหุ้นไทยเนี่ยน้องเป็นบวกเนี่ยโอเคยังก็ตลาดอาจจะขายหุ้นไทยมาประมาณ23-24วันติดต่อกันนะครับแต่สัญญาณที่เราเชื่อว่าในส่วนของตัวแรงกดดันเนี่ยอย่างประเด็นเรื่องการเมืองไทยเนี่ยผมว่าหลายประเด็นมันเริ่มคลี่คลายนะครับอาจจะมีในส่วนของประเด็นเรื่องร้องคุณสมบัติของนายกนะที่เดี๋ยวช่วงเดือนกรกฎาคมก็คงมาตามกันต่อนะครับแต่ยังในฝั่งของประเด็นเรื่องสว.นะครับในฝั่งของตัวประเด็นเรื่องคุณทักษิณนะครับก็มีการประกันตัวไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยภาพตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็มีความคลี่คลายในบางประเด็นนะอันนี้เลยเป็นที่มาครับว่าด้วยภาพของปัจจัยภายในนะครับนโยบายและเศรษฐกิจของรัฐที่ออกมาและสารจับมาตรการอัพติกลูที่มีผลหนึ่งกรกฎาคมผมคิดว่าหุ้นที่เคยถูกทับเตยเยอะเนี่ยจะมีการคุมสถานนะหรือว่าโค้ดจับออกเลยเป็นที่มาสรุปก็คือปัจจัยภายในจะเป็นพระเอกแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่ผมได้เรียนทั้งหมดจะเอื้อกับตัวหุ้นไทยในแนวโน้มที่จะแข่งขึ้นต่อนั่นขอถามนิดนึงสำหรับมาตรการกระตุ้นนะคะที่ก็แถลงมาเมื่อเย็นวันจันทร์ในส่วนของกองทุนไทย ESG ที่ต้องมีการที่จะมีการปรับเงื่อนไขใหม่ค่ะมองว่าตรงนี้มันจะพอที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมากน้อยแค่ไหนคะผมมองบวกนะครับในส่วนของตัวไทย ESG ใหม่นะครับค่ะส่วนของทางเฟดโก้เนี่ยจะมีการหารือนะครับออกมาตรการเพิ่มเติมออกมาในช่วงวันที่28นะผมว่าตัวไทย ESG ที่มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับไปดูในเชิงรายละเอียดเนี่ยนะครับเรามีการทำตัวเลขนะครับที่เรามีการทำข้อมูลผมคิดว่าคือไทย ESG เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับตัวกองทุน LTF นะครับของถ้าจับไอ้ใน LTF เนี่ยนะครับเป็นกองทุนที่ในช่วงอดีตเนี่ยนะครับมันประสบสำเร็จนะครับแล้วก็เรียกว่ารายละเอียดมาตรการไทย ESG เนี่ยมีความคล้ายผมพูดภาพใหญ่เป็นแบบนี้ก่อนอะไรอีกตั้งแต่การถือครองเนี่ยปีปฏิทินไทย ESG ใหม่เนี่ยปรับลดลงนะครับเหลือ5ปีปฏิทินซึ่งมันเท่ากับ LTF เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของภาพของหุ้นใน Universe เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะจากไทย ESG เดิมนะครับแล้วก็เน้นไปในฝั่งของตัวหุ้นบริษัททะเบียนนะที่เน้นทั้งตัว E ตัว E นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าพอหุ้นใน Universe เพิ่มขึ้นนะครับทางทีมกลยุทธ์เราเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์เชิงปริมาณเรามีการประเมินนะว่าเม็ดเงินเนี่ยจากไทย ESG เนี่ยถ้าอิงจากตัว LTF เนี่ยนะครับพอมันมีความคลัดกันเนี่ยเม็ดเงินจะเข้าสู่ระบบประมาณ 70,000 ล้านนะครับซึ่งทุกๆ 10,000 ล้านนะครับจะเป็นอัพไซด์บวกกับตัวเซ็นเด็กประมาณ25จุดนะครับอันนี้เลยเป็นที่มาว่าผมมองบวกกับในส่วนของหุ้นไทย ESG นะครับทีนี้เนี่ยถามว่าหุ้นตัวไหนได้ประโยชน์บ้างจากในส่วนของตัวไทย ESG นะครับจริงๆเรากรองนะครับมันมีหลายตัวที่อยู่ในแคตตากรีนะครับแต่เราคิดว่าในช่วงนี้ตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยเราไปหาหุ้นที่ถูกช็อตลงมาเยอะๆตั้งแต่ต้นปีหุ้นลงมาเยอะๆนะครับก็ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานดูโดดเด่นนะครับก็เลยเป็นขึ้นมาครับเลยผมมองว่า
AOT BPS MPC ในกลุ่มเราเนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์นี้เลยครับจริงๆมีหลายตัวแต่เราจะเน้นประมาณเนี้ยครับค่ะแต่ว่าตัว AOT นะคะเขาก็ยังมีความกังวลเรื่องของการเรียกคืนพื้นที่บางส่วนนะคะตรงนี้มองประเมินตัว AOT ยังไงคะครับประเด็นในฝั่งของ AOT เนี่ยหุ้นที่ปรับลงมาครับเท่าที่ดูเนี่ยนะครับบล็อกเกอร์ส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะมีการขันราคาเป้าหมายลงมานะซึ่งความกังวลเรื่องรายได้จะกระทบจากการเรียกคืนพื้นที่เช่าของ King Power นะครับอันนี้นะทำให้เรียกได้ว่าเป็นจิตวิทยาลบนะครับจิตวิทยาลบครับในฝั่งของ AOT นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่ามองระยะการถึงยาวเนี่ยด้วยในเชิงพื้นฐานครับผมคิดว่าหุ้นที่ย่อลงมาครับกับเอาลุกนะผมใช้คำว่าเอาลุกเนี่ยผมคิดว่าด้วยภาพของปัจจัยพื้นฐานของตัวสนามบินตัว AOT เนี่ยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเขาเป็นธุรกิจโมโนโพลีสองนะครับถ้าเกิดมาดูในส่วนของภาพของนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะครับyear to date นะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนักท่องเที่ยวมีประมาณรวมเข้ามานะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเกือบ17ล้านละผมว่าเป้าหมายสิ้นปีเนี่ย 35.5 ถึง 36 ล้านเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยแนวโน้มจะเร่งขึ้นจากปีนี้นะครับมีโอกาสใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิดอันนี้เลยเป็นที่มาครับว่าหุ้นที่ย่อลงมานะแต่ประเด็นที่เกี่ยวกับหุ้นเนี่ยผมคิดว่ามันอิมแพคกับราคาตรงนั้นนะครับก็เลยมองเป็นจังหวะอายอสะสมแล้วก็เข้าเกณฑ์ตัวไทย ESG ด้วยหุ้นก็ปรับลงมาเยอะด้วยครับค่ะก็ยังถือว่ามีความน่าสนใจอยู่ที่จะมีรายได้มาชดเชยนะคะมันเรื่องนิดนึงนะคะเรื่องของต่างชาติที่เราคุยกันเมื่อสักครู่คุณบกิจบอกก็ยังขายอยู่แสดงว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็ยังรอเรื่องของปัจจัยการเมืองในเดือนกรกฎาคมอยู่ด้วยหรือเปล่าคะครับผมคิดว่าก็มีส่วนนะครับมีส่วนนะครับในฝั่งของประเด็นเรื่องการเมืองซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวอย่างคุณสมบัติของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ตลาดจะรอดูในส่วนของการเชื่อมแนนนะครับผมคิดว่าถึงแม้ฝรั่งนะครับจะยังขายหุ้นไทยเนี่ยแหละแต่สัญญาณบวกเนี่ยผมว่าในฝั่งของเพลเยอร์นะนักทุนสถาบันนะครับอันนี้เนี่ยเราเห็นการเร่งเข้ามาซื้อนะครับผมคิดว่านะปัจจุบันเนี่ยนักทุนสถาบันเนี่ยนะครับหลายๆกองเนี่ยนะครับก็มีเงินสดเหลือนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยพอไทย ESG นะครับกองใหม่ที่เมื่อกี้ผมได้เรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมีโอกาสคาดการณ์กันว่าน่าจะเริ่มนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมว่าตรงนี้จะทำให้เรียกได้ว่าเป็นอีกกลุ่มนึงที่มาคดเชยนะครับพอภาพของเซ็กเป็นแบบนี้มาตรการอัพติกลูที่จะมีผลถึงกรกฎาคมเนี่ยผมว่าฝรั่งที่เคยขายหุ้นหรือช็อตหุ้นไปเนี่ยอาจจะต้องทยอยเร่งปิดกลับมาปิดสถานะครับเลยเป็นที่มาว่าผมว่ามีโอกาสตกที่ระยะสั้นเราเป็นการที่จะมาซื้อของฝรั่งครับและนิดนึงนะคะเราสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายแล้วของไตรมาสที่2นะคะพอจะลุ้น Windows Dressing ได้ไหมคะปีนี้ครับเป็นไปได้ครับที่เนอร์ดีก็ด้วยภาพของผมคิดว่ามาตรการอัพติกลูที่จะเกิดในกรกฎาคมในส่วนของฟันดามินทอลในปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับกำไรตลาดของบริษัทเบียร์เนี่ยผมคิดว่าโซนบริเวณ 91.5 ถึง 92 บาทเนี่ยเริ่มเห็นการเงินได้เศรษฐกิจไทยเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขส่งออกที่ออกมาบวก2เดือนติดนักท่องเที่ยวอย่างที่บอกไปว่ามาเกินครึ่งทางแล้วนะครับตรงนี้ครับก็มีโอกาสสูงที่อย่างที่เมื่อกี้ผมไล่เรียงไปครับว่าในฝั่งของสถาบันเนี่ยสถาบันเนี่ยเขาก็มีเงินสดรออยู่เนี่ยนะครับเพราะภาพปัจจัยบวกมาต่างๆเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสลุ้นที่จะเห็นตัว Windows Dressing นะครับในปีนี้ได้ครับค่ะมันขอกรอบแนวรับแนวต้านระยะสั้นๆนี้ค่ะคุณธกิจคะโอเคครับในส่วนของกรอบแนวรับนะครับผมคิดว่าโซนบริเวณเซ็นเด็กเนี่ยนะครับ1312.1310เนี่ยเป็นโซนแนวรับวันนี้นะครับระยะสั้นแนวต้าน1327ครับโอ้ค่ะแสดงว่าก็ถือว่าอันนี้เราถือว่าเราจะไม่หลุดระดับ1300เนี่ยโอกาสน้อยแล้วใช่ไหมคะในช่วงสั้นๆจริงๆผมให้น้ำหนักไม่เยอะนะครับอย่างที่บอกไปว่าถึงแม้ฝรั่งจะยังคงขายสุทธิบ้านเราในประมาณ23-24วันทำการเนี่ยแต่ข้อสังเกตก็คือตอนนี้เนี่ยในฝั่งของเพลเยอร์อื่นเนี่ยก็เริ่มกลับมาซื้อแล้วก็ในฝั่งของเซ็นเด็กเนี่ยสามารถที่จะยืนเหนือ1,300ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกในเชิงเทคนิคพอสมควรครับค่ะวันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณธกิจค่ะส
ัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็เรียนได้ตอนนี้นะคะดัชนีกลับมาดูเซตกันนิดนึงนะคะก็ปรับตัวบวกตอนนี้ไม่ถึง1จุดนะคะอยู่ที่ 0.87 จุดอยู่ที่ระดับ 1,320.01 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,099 ล้านบาทนะคะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1กัฟค่ะบวกขึ้นไปบาท50ที่41.50 บาทอันดับที่2เดลต้าค่ะบวกขึ้นมาบาท25อยู่ที่85.25 บาทอันดับที่3 CPO ค่ะลงไป25 สตางค์ที่56 บาทอันดับที่4 AOT นะคะวันนี้ฟื้นขึ้นมา25 สตางค์ที่58.25 บาทและอันดับที่5 BDMS ค่ะลงไป25 สตางค์อยู่ที่26.50 บาทนะคะก็ดูในช่วงดัชนีหุ้นไทยวันนี้นะคะก็เดี๋ยวยังคงรอลุ้นในช่วงบ่ายกันด้วยนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าช่วงบวกก็จะเริ่มลดลงไปนะคะแต่ว่าพอรีเฟรชแล้ววันนี้ก็กลับมาบวก 1.46 จุดอยู่ที่ระดับ 1,320.60 จุดก็อย่างที่คุณธกิจบอกนะคะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน้ำหนักปัจจัยภายในบ้านเราให้น้ำหนักกับปัจจัยภายในประเทศมากกว่าปัจจัยต่างประเทศที่ตอนนี้ดูเป็นกลางๆนะคะเพราะว่าน้ำหนักปัจจัยบ้านเราก็จะมีเรื่องของมาตรการกระตุ้นของภาครัฐกองทุนใหม่ไทย ESG ที่อาจจะต้องไปรอลุ้นเรื่องของกองทุนวายุพักต่อด้วยนะคะแล้วก็วันที่1กรกฎาคมสัปดาห์หน้าอัพเดทกรูก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่ามันก็จะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะช่วยกระตุ้นแล้วก็ลดความผันผวนก่อนหน้านี้ลงไปได้ด้วยค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ